สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Home Buyers Review ค่ะกับเรา2คนนะคะน้องแนนแล้วก็พี่เมธเช่นเคยวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีกับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะพาไปรีวิวโครงการในย่านที่เรียกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยต้องบูมแน่นอนแนนเพราะว่าเราจะพาไปรีวิวในย่านสุวรรณภูมิซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับในปีหน้าเนี่ยสำหรับเฟส2เนี่ยเขากำลังจะแล้วเสร็จแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมหาศาลเลยในปีหน้าแหมจริงๆจะว่าไปพี่เมธย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มเปิดสุวรรณภูมิเฟส1เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งที่อยู่อาศัยในย่านนี้เลยนะเพราะว่าพอเริ่มต้นมาปุ๊บทำให้ย่านนี้ก็ค่อยๆเริ่มมีที่อยู่อาศัยผุดเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยปั๊บสิ่งอำนวยความสะดวกห้างร้านต่างๆก็ตามมาด้วยแล้วยิ่งพอมาถึงตอนนี้พี่เมธบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยเฟส2ก็จะแล้วเสร็จนี่จินตนาการไม่ถูกเลยนะคะว่าที่ในโซนนี้จะฮอตฮิตติดลมบนขนาดไหนซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่ชื่อว่าพาทิโอบางนาวงแหวนซึ่งโครงการนี้แนนถือเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของบริษัทพฤกษาในย่านนี้ทีเดียวนะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงพฤกษาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นโครงการนะคะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเพราะว่า1โลเคชั่นดีดีไซน์โดดเด่นที่สำคัญเนี่ยราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ด้วยว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความโดดเด่นของโลเคชั่นแล้วต้องให้พี่เมธอธิบายหน่อยดีกว่าว่าจะมาโครงการนี้มาได้ยังไงบ้างสำหรับโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าสะดวกมากเพราะว่าสามารถจะเข้าออกได้2ทางแน่ทางแรกเนี่ยคือทางซอยกาญจนาพิเศษ39สำหรับซอยนี้นะครับคุณผู้ชมคือเป็นซอยที่อยู่บนถนนคู่ขนานวงแหวนบางนาเนี่ยจากซอยนี้ก็สามารถมาออกทางกิ่งแก้วได้ถ้าเรามาจากทางกิ่งแก้วจะเป็นซอยกิ่งแก้ว 25/1 เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่สะดวกแบบนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่ถนนกิ่งแก้วเนี่ยจากกิ่งแก้วเนี่ยเราไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย20นาทีก็ถึงแล้วนะสะดวกสบายมากๆและคนที่มองหาที่อยู่อาศัยก็เริ่มขยับขยายมาในโซนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีครบเลยเชื่อมต่อถนนเส้นสำคัญได้หลายสายนะคะเริ่มตั้งแต่ในโซนบางนาเลยก็ต้องนึกถึงนี่เลยเมกะบางนาอีเกียแค่นี้ก็เดินไม่ไหวแล้วแต่ยังมีอย่างอื่นอีกนะมีโลตัสแมคโครโฮมโปรหรือว่าถ้าเป็นเส้นลาดกระบังเนี่ยก็นี่ไงพาซิโอก็ไปกินข้าวเดินชิวๆได้ทีนี้ในส่วนของการอยู่อาศัยก็ต้องมีโรงเรียนโรงพยาบาลใช่ไหมโรงเรียนดังที่ใกล้ๆกับตัวโครงการเลยก็คือราชวินิตบางแก้วอยู่ไม่ไกลเลยนะแล้วก็ถ้าแต่โรงพยาบาลเนี่ยปากทางซอย 25/1 เนี่ยก็มีโรงพยาบาลจุฬารัตน์9โรงพยาบาลไทยนครินทร์โรงพยาบาลศิครินทร์เลือกได้ตามสบายเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มองหาที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงเรื่องของโลเคชั่นเนี่ยบอกเลยว่าข้อนี้ผ่านฉลุยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องไปดูในส่วนของโครงการกันบ้างว่ามีอะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกันบ้างมาเลยค่ะรู้สึกสดชื่นมากวันนี้อากาศเริ่มดีแล้วไงเดินเอาท์ดอร์ได้นะคะเอาคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เรา2คนนะคะจะเดินเข้าไปเปิดบ้านให้คุณผู้ชมชมข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนดีกว่าแล้วก็มาให้ข้อมูลถึงโครงการนี้กันนะคะสำหรับนี่เลยพาทิโอบางนาวงแหวนนะคะเขาเป็นโครงการที่มีที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะลงบนที่ดินทั้งแปลงทั้งหมดของโครงการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39ไร่โดยเขาจะแบ่งเป็นส่วนของบ้านแฝดนะคะบ้านแฝดเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยก็คือมีอยู่60ยูนิตจะมีในส่วนของทาวน์โฮม2ชั้นซึ่งอันนี้จะมีเยอะที่สุดนะคะอยู่ที่227ยูนิตทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดคือ74ยูนิตดังนั้นถ้ารวมทั้งทาวน์โฮม2ชั้นทาวน์โฮม3ชั้นแล้วก็ส่วนของบ้านแฝดเนี่ยทั้งหมดทั้งโครงการก็จะมีจำนวนยูนิตอยู่ที่361ยูนิตด้วยกันโดยสำหรับในส่วนของทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยนะคะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเขาจะมีให้เลือกเนี่ยเป็น2ทายป์ด้วยกันในส่วนของงานดีไซน์ข้างในที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของ City Space แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือที่เรียกว่าเป็น City Space Deluxe นั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2แบบนี้ในส่วนของฟังก์ชันก็จะคล้ายกันเลยก็คือจะเป็นบ้านหน้ากว้าง5เมตรซึ่งสามารถจอดรถได้2คันฟังก์ชันข้างในนะคะก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยก็คือ178ตารางเมตรแล้วก็ลงบนที่ดินนะคะตั้งแต่20ไปจนถึง35ตารางวาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวตัวแบบที่ชื่อว่า City Space Deluxeซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในเนี่ยว่ามีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็ตอบรับไลฟ์สไตล์อย่างไรเนี่ยมาดูรูปด้านนอกกันก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของรูปลักษณ์ภายนอกของทาวน์โฮมที่นี่นะครับคุณผู้ชมจะเรียกว่าเป็นลักษณะโมเดิร์นอย่างแรกก่อนเนี่ยเขาจะเน้นตัวเส้นสายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ในเส้นสายเนี่ยถ้าเป็นซิตี้
Space Deluxe เนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีเอิร์ธโทนแล้วก็พื้นผิวเนี่ยเขาก็จะทำเป็นลายหินธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนอกจากจะเป็นโมเดิร์นที่ใช้สีเทาขาวแล้วเนี่ยยังมีสีเอิร์ธโทนมาประกอบทำให้บ้านมีมิติแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติเพิ่มขึ้นดีไซน์เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าถูกใจคนรุ่นใหม่แน่นอนนะคะแล้วว่าแต่ว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการล่ะมีอะไรไว้รองรับการใช้ชีวิตบ้างตัวของส่วนกลางเนี่ยก็เหมือนบ้านเดี่ยวชั้นดีเลยก็คือว่าเริ่มตั้งแต่มีสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือมีฟิตเนสนะมีสนามเด็กเล่นมีลู่จ็อกกิ้งแท็กแล้วก็มีสวนสาธารณะมากกว่า1ไร่ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเรียกว่ารองรับไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชันที่อยู่อาศัยในโครงการได้อย่างสบายๆเลยแบบนี้เลิกงานมาปุ๊บเลิกโรงเรียนมาปุ๊บอยู่ในโครงการไม่ต้องออกไปไหนข้างนอกเลยนะคะอ่ะพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปภายในมันเริ่มจากตัวของเฟรมอลูมิเนียมด้านหน้านี่ขายของแต่หน้าบ้านเลยนะใช่จะเห็นเลยว่าพฤกษาเนี่ยเขารู้ดีว่าการอยู่ทาวน์โฮมเพราะเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ถูกไหมใช่ค่ะต้องการให้บ้านเนี่ยโป่งที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบานประตูหน้าเนี่ยเขาก็จะให้ความสูงถึง 2.4 เมตรเลยที่สำคัญก็คือว่าตัวเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยเขาใช้เป็น UPVC อย่างดีคุณภาพสูงเลยแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขายังให้ซิงเกิลล็อกด้วยเป็นระบบซิงเกิลล็อกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยอีกระดับหนึ่งอ่ะเชิญขอบพระคุณค่ะไปเข้าบ้านกันดีกว่าโปร่งมากเลยอ่ะดูใหญ่มากไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือทาวน์โฮม3ชั้นนะเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วด้วยประสบการณ์ของบริษัทพฤกษาซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบโดยเฉพาะทาวน์โฮมอย่างมากเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่ของตัวอาคารเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเดียวใช่เหมือนบ้านเดียวทั้งที่เป็นทาวน์โฮมนะกว้าง5เมตรค่ะเพราะว่าเขาเลือกที่จะดีไซน์หลบบันไดไว้ด้านหน้าถูกต้องซึ่งเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีบันไดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบันไดเนี่ยทางขึ้นเนี่ยก็จะไม่ขัดขวางฟังก์ชันในภาพรวมของตัวฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าการจัดวางพื้นที่สมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นคอมไบสเปซเลยต่อเนื่องแต่รับแขกไปจนถึงรับประทานอาหารแล้วก็ด้านหลังนู่นน่ะก็จะเป็นครัวก่อนจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยยังมีอีกเหรอเห็นป้ายไหมเขียนว่า Precast Stair ทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาควบคุมการต้นทุนการผลิตได้ดีปกติแล้วมักจะใช้โครงสร้างเป็นเหล็กแล้วก็เอาตัวของไม้เนี่ยมาวางบนโครงสร้างเหล็กเพราะจะได้เกิดความรวดเร็วแต่แบบนั้นเนี่ยเวลาเดินเราจะรู้สึกมันจะดังป้องป้องใช่ใช่มันมีอะไรกลวงอยู่ข้างในแต่ว่าที่นี่เนี่ยทางพฤกษาเนี่ยเขาทำเป็นระบบ Precast จากโรงงานมาตรฐานสูงมาเลยแล้วก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบันไดของเขาเนี่ยแน่นแข็งแรงและยิ่งกว่านั้นนะแนนโครงการเนี่ยยังลงรายละเอียดในการอยู่อาศัยของเราให้สะดวกสบายที่สุดเพราะว่าจะเห็นว่าไฟจะมีไฟจากข้างล่างตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นว่าเราเดินผ่านเนี่ยไฟเปิดสว่างเราก็จะปลอดภัยแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟสแตนด์บายไว้ตลอดให้เปลืองพลังงานและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราสองคนนะคะขึ้นมาที่ชั้น2ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับชั้น2เนี่ยคือเขาก็ดีไซน์ไว้ให้เป็นห้องนอน2ห้องนอน3นะคะแล้วเขาก็จะมีห้องน้ำ1ห้องอยู่ส่วนกลางใช้ร่วมกันแต่จะบอกว่าเมื่อกี้แอบไปส่องมาแล้วนี่ถือเป็น1ในไม่กี่โครงการนะที่เป็นทาวน์โฮมแต่ว่าห้องนอน2ห้องนอน3ใหญ่จนเท่ากับห้องนอนมาสเตอร์หรืออาจจะใหญ่กว่าห้องนอนมาสเตอร์บางโครงการด้วยซ้ำที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมโครงการเนี่ยให้สเปควัสดุเนี่ยอัพระดับขึ้นไปเหมือนกับอาคารที่เป็นอาคารสูงเพราะว่าเราจะเห็นว่าโครงการเนี่ยให้ตัวของ Emergency Line และก็ Smoke Detect เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินใช่ไหมทางตัวของ Emergency Line เนี่ยก็จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ตัว Smoke Detector เนี่ยสมมติถ้าเรามีควันในบ้านเนี่ยเขาก็จะส่งเสียงอะลามเขาตั้งใจเก็บทุกๆรายละเอียดในการใช้ชีวิตยกระดับการอยู่อาศัยให้เหมือนกับการอยู่คอนโด
และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้องนอนด้านหน้าของชั้น2เขาแบ่งเป็นปีกหน้าปีกหลังเลยนะโอ้โหใหญ่มากจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือเสน่ห์ของการอยู่ทาวน์โฮมหน้ากว้างเพราะว่าตัวของห้องนอนเนี่ยก็จะอิ่มเต็มพื้นที่หน้ากว้างของตัวอาคารเลยอย่างที่บอกเหมือนบ้านเดี่ยวความรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆแล้วก็นี่เป็นห้องนอน2ยังไม่ใช่มาสเตอร์นะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปเห็นมาสเตอร์จะตื่นเต้นกว่านี้นี่จะเป็นลมละขึ้นมาชั้น3แล้วแนนค่ะเป็นไงว้าวไหมแล้วตรงที่แนนนั่งเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันสว่างใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโครงการดีไซน์ให้เป็นสกายไลท์อยู่ได้แสงธรรมชาติจากด้านบนลงมาอ๋ออันนี้คือมาจากแสงอาทิตย์ถูกต้องโอเคเลิศจังเลยอ่ะโอ้โหนี่เฉพาะแค่เรื่องของแสงเองนะมาดูเรื่องของฟังก์ชันกันจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เราอยู่ชั้น3ซึ่งดีไซน์ไว้เป็นเหมือนเพนท์เฮาส์ชั้นบนเลยแล้วก็ประกอบด้วยคอมไบสเปซใหญ่ระหว่างส่วนของห้องนอนส่วนของห้องนั่งเล่นเป็นลิฟวิ่งแอเรียซึ่งไม่เล็กเลยแล้วก็ถัดไปทางด้านนู้นเนี่ยตรงส่วนของห้องน้ำนั่นก็จะเป็นวอล์กอินโคเซตใหญ่เรียกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยใช้ชีวิตบนเพนท์เฮาส์นี่ได้อย่างสุขกายสบายใจมากๆเลยแล้วก็ครบประโยชน์ใช้สอยฟังก์ชันที่ต้องการผมก็คิดดูดีว่าขนาดเราวางเตียงคิงไซส์เรายังวางนี่ใช่เก้าอี้ตรงนี้รองต่อตรงนี้ได้อีกอ่ะงั้นพาคุณผู้ชมไปดูว่าอินคอร์เซ็ตซึ่งเป็นส่วนของคุณผู้หญิงที่น่าจะถูกใจมากคุณผู้ชมคะเราฟินกับการชมบ้านไปทั้ง3ชั้นแล้วแต่จะบอกว่าเดี๋ยวได้ยินราคาจะฟินยิ่งกว่านี้อีกเพราะสำหรับโครงการนี้นะคะพาทิโอบางนาวงแหวนในท้ายที่เรามาดูกันอยู่เนี่ยคือฟังก์ชันของบ้านนะคะที่เป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะราคาเริ่มต้นของเขาคุณผู้ชมเริ่มที่ 3,590,000 บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญราคานี้เนี่ยโอ้โหยังมีรถแรกแจกแถมสัมมนาคุณมาอีกเป็นขบวนเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนให้ด้วยนะคะฟรีวอลเปเปอร์ทั้งหลังให้ฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำให้แถมที่สำคัญสำหรับบ้านนะคะที่เป็นแปลงมุมซึ่งจะมีพื้นที่สวนด้านข้างเนี่ยเขาแต่งสวนปูสนามหญ้าให้ฟรีอีกด้วยดังนั้นราคานี้กับรายละเอียดทั้งหมดที่เราพูดกันไปพี่เมธช่วยสรุปคร่าวๆคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับใครที่ยังชั่งใจอยู่อย่างแรกก่อนเลยก็คือโครงการนี้เป็นโครงการพาทิโอซึ่งพาทิโอเนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่ขายดีติดอันดับของบริษัทปรึกษาสเปควัสดุเนี่ยโครงการปรับให้มาตรฐานการอยู่อาศัยของทาวน์โฮมเนี่ยสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งส่วนในเรื่องทำเลเนี่ยก็ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่มากๆเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยปกติจะล็อกให้ใกล้กับทางด่วนตรงนี้เนี่ยใกล้ทั้งทางด่วนบุรพาวิถีใกล้มอเตอร์เวย์แล้วก็เข้าออกจากถนนวงแหวนตะวันออกเนี่ยสามารถจะไปได้ทั่วกรุงเทพเลยแล้วสุดท้ายก็คงต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะครับว่าสำหรับงบประมาณ3ล้านกว่าเนี่ยถ้าเราไปซื้อคอนโดในเมืองเนี่ยตรงเนี้ยแยกบางนาเนี่ยนะตรง BTS เนี่ยตรงสายสีเขียวตรงแยกบางนาเนี่ยปัจจุบันนี้ราคาก็3ล้านต้นๆแล้วระดับราคาเท่านี้เลยแต่ว่าได้พื้นที่ให้สอยเต็มที่ก็ไม่เกิน35ตารางเมตรที่นี่178ตารางเมตรแล้วก็ฟังก์ชันในจัดเต็มมากเพราะฉะนั้นอยากจะฝากโครงการนี้ไว้นะครับว่าคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็มีแผนที่จะมีบ้านใหม่ในโซนนี้เนี่ยต้องมาดูให้ได้ในส่วนของทาวน์โฮม3ชั้นเขาจะหมดนะคะย้ำว่าตอนนี้ใกล้หมดมากๆแล้วเพราะฉะนั้นมาติดตามกันได้ที่โครงการนี้เลยนะคะกับโครงการพาทิโอบางนาวงแหวนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการดีๆค่ะที่วันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะใน Home Buyers Review ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะไม่อยากพลาดโครงการดีราคาคุ้มค่าที่เรารีวิวกันแบบหมดเปลือกแบบนี้นะคะต้องติดตามหลากหลายช่องทางของเราเลยนะคะพี่เมธค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage นะคะที่ home.co.th นะคะตั้งเป็น first one เลยเป็น see first เลยจะได้เห็นก่อนใครรวมทั้งนะคะทาง YouTube ด้วยนะคะที่ Home Buyer TV นั่นเองนะคะก็กด subscribe ไว้เลยเวลาเราอัปเดตคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดทุกโครงการดีๆของเราส่วนวันนี้ก็เป็นเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพี่เมธค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้นันลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ